ก็ไปอยู่ทหารเราไปซักเนื่องจากเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลนะฮะเราก็ตรวจดูสำนวนยันสูตรครับผมว่าที่ใกล้เคียงมีเราก็ให้ทหารในนู้นเราก็ถามว่าใช่ไหมแล้วมันหนีไม่ได้แล้วหลักฐานมันอยู่เขาก็วาดแผนที่ดินนิ่งศพมาให้เราดูนะมันก็ตรงกันก็กระบวนการสอบสวนตำรวจก็ต้องทำไปแหละครับไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ยืนยันในคุณแม่นะทนายนะครับว่าหลังในเราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะส่วนกระบวนการอื่นเนี่ยมันตอนนี้มันศาลเขาพิพากษาไปแล้วตำรวจก็จะไม่ก้าวล่วงไม่ได้นะครับแต่ยืนยันว่าถ้ามีอะไรให้รับใช้นะฮะนะในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะฮะท่านนายกก็รอประวิตรนะฮะท่านกำชับไว้แล้วนะฮะว่าให้ดูแลให้ดีนะรับใช้ให้เต็มที่นะครับตำรวจยุคนี้ก็ยังไงก็ต้องกระตือรือร้นในการทำงานนะฮะครับก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะฮะแต่อาจจะเป็นห่วงอยู่แต่ผมก็ยืนยันนะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาที่สำนักงานผมเนี่ยนะฮะเราพร้อมตลอด24ที่จะไปดูแลท่านไปดูแลคุณแม่นะฮะไปดูแลญาติๆนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวเติมให้คุณจะได้ผมใช่เห็นผลสำเร็จของงานผมก็ยังมองเลยว่าถ้าไม่ได้ท่านไปคุมการสอบสวนเนี่ยผมจะเอาผิดเขาไม่ได้ครับขนาดนี้ผมจะเป็นแค่ข้อหาเล็กน้อยไม่ใช่ข้อหาของครับผิดครับก็รู้ว่าหายไป3ปีแล้วคนเป็นแม่ก็มานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่นะฮะเราก็ติดวิญญาณเขาเป็นตำรวจก็ต้องหายเขาไม่เจอนะฮะเพราะคุณแม่ก็บอกรับได้อยู่แล้วใช่ไหมเจอสภาพไหนก็รับได้อยู่แล้วใช่ไหมขอให้เจอใช่ไหมคนนั้นที่พูดกับผมใช่ไหมนะฮะเราก็พยายามเต็มที่นะฮะแต่ก็เราต้องขอโทษคุณแม่ด้วยที่ตำรวจต้องทำงานช้าอาจจะช้าไปหน่อยนะ2-3 ปีแต่ว่าแต่ละหน่วยก็มีขีดความสามารถหรือมีข้อจำกัดแตกต่างกันแต่มาที่ตรอเนี่ยคืออำนาจสูงสุดแล้วนะฮะที่จะบังคับบัญชาได้ทั้งประเทศนะฮะสั่งการไปได้ทั้งประเทศนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสกันแล้วฮะแต่เราพยายามตั้งใจทำงานนะฮะเพราะท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านรองประวิตรเนี่ยก็กำชับอยู่แล้วให้ดูแลให้ดีนะฮะความสงบสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับยืนยันว่าสามารถตรวจชาติดีรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะที่มีความประสงค์จะให้ตำรวจปัดเป่าให้นะฮะเยอะเลยท่านครับ ถ้าเข้าผู้มีอิทธิพลก็ผมยินดีรับใช้นะฮะแต่ถ้าไม่เข้าผู้มีอิทธิพลมันก็เป็นของท่านเฉลิมเกียรติครับนะครับยินดีฮะยินดีไม่ได้มีอะไรฮะ